จะบอกว่าเราได้เห็นเป็นที่แรกๆในโลกก็คงไม่ผิดครับเพราะว่าที่อยู่ตรงหน้านี่คือ GAC Ion V รุ่นที่2หรือเขาเรียกว่า Ion V V2 นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงงานของ GAC Ion ในประเทศไทยในวันที่17กรกฎาคม2024ถือว่าเป็นครั้งแรกครับในการเปิดตัวโรงงานอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับซึ่ง Ion เองก็ให้พันธสัญญาว่ามาขายรถในไทยแล้วก็ต้องมีการสร้างโรงงานเข้าด้วยนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นเฟสแรกที่ดำเนินการมาแล้วและในครั้งนี้เองครับนอกจากการเห็นการเปิดตัวโรงงานแล้วเราก็มีได้ชมรถยนต์รุ่นใหม่ตัวนี้ด้วยที่เขามาเปิดตัวดังนั้นผมจะพาทุกคนมาพรีวิวคือการเผยโฉมในครั้งนี้ยังไม่ได้แบบ official launch อย่างเป็นทางการนะแค่พามาให้ดูก่อนเฉยเพราะว่าในประเทศจีนเองก็ยังไม่มีการให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการนะเห็นบอกว่าภายในประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับเราก็คงจะได้เห็นแล้วนะเดี๋ยวยังไงผมพาทุกคนมาดูกันก่อน Ion V2นะฮะมันจะแตกต่างจากตัว Ion Y Plus ค่อนข้างเยอะรูปทรงเป็นรถยนต์ SUV เหมือนกันครับให้ดูตรงนี้กันก่อนนะในด้านของมิติตัวถังของคันนี้ความยาวอยู่ที่ 4,605 มม.ครับความกว้าง 1,854 มม.และความสูง 1,660 มม.และมีระยะฐานล้อ 2,775 มม.ครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากทางเว็บไซต์ของประเทศจีนก่อนนะยังไง official ยังไงก็รอดูกันอีกทีพาดูกันแบบรวดเร็วในรอบๆของตัวคันรถกันสักหน่อยไม่มีแล้วสำหรับไฟหน้า Daytime Running Light แบบ Angel Wings เหมือนฝั่งของ Ion Y นะอันนี้ก็จะดูมีความเป็น Unisex มากขึ้นมีความดุดันมากยิ่งขึ้นไฟหน้า Daytime ที่เปิดอยู่ตรงนี้ครับวิ่งเป็น2ขีดข้างๆนะนี่เป็น2ขีดตรงเนี้ยนี่ด้านนอกซ้ายขวานะครับแล้วก็มีไฟ LED มีอัลตราโซนิกเซนเซอร์มีเรดาร์ที่อยู่ด้านใต้นะครับแล้วช่องด้านล่างที่เรามองเข้าไปเป็นกริลตรงนี้นี่กริลมองทะลุไปเราก็จะเห็นพวกระบบระบายความร้อนต่างๆนะครับมีกล้องหน้าให้ด้วยมีโลโก้ของ Ion นะไฟหน้า Daytime ผมนึกถึงอะไรรู้ปะผมนึกถึงฝั่งของสติ๊กเกอร์นะกับพวก Link & Co นะที่เป็นเส้นๆแบบเนี้ยแต่นั่นก็คือจะยาวขึ้นไปแล้วก็จะมีขีดตรงนี้ด้วยอ่ะก็ว่ากันไปนะมาดูส่วนอื่นๆกันต่อนะครับด้านข้างกันสักหน่อยนี่ดูที่โซนของล้อนี่ล้อที่เขาให้มานะครับเป็นยางของ Maxxis ในรุ่น Victra Sport 6นะครับแล้วก็ขนาดยางที่ให้มาเป็น225 45ล้อ19นิ้วช่วงล่างนี่ยังไม่มีบอกข้อมูลให้นะครับว่าใช้อะไรยังไงนะแต่ว่าส่วนนี้ครับนี่ซุ้มล้อเล่นเป็นสีดำเงาและมีกล้องตรงนี้ด้วยนะครับที่ดูด้านข้างถามว่าไว้ทำอะไรกล้องตรงจุดนี้เอาไว้ช่วยในเรื่องของระบบการขับขี่เขามีระบบขับขี่ของเขาด้วยนะดูล้อแม็กกันสักหน่อยเป็นก้านอลลอยเล่น2สีดูอัลครับมีโลโก้ไอออนมีเบรกทาสีเทาแล้วก็ตัวกระจกครับด้านข้างมีกล้องอยู่นี่อยู่ตรงฐานของกระจกนะชี้ลงมาตรงนี้สองตัวนะครับก็คงเอาไว้ช่วยระบบการขับขี่ส่วนมือจับด้านข้างนะฮะเป็นแบบ seamless door handle นี่ต้องกดแบบนี้แล้วก็เกี่ยวเพื่อดึงขึ้นมาเพื่อเปิดมาอย่างนี้นะคล้ายๆของฝั่ง Tesla นั่นแหละก็เรื่องของ aerodynamic ก็ดีขึ้นนะครับและมีรูกุญแจอยู่ข้างในด้วยดูภายในก่อนเลยนี่เห็นไหมฮะมันดูมีความหรูหราขึ้นนะนี่มีจอด้านหลังพวงมาลัยมีพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีจอตรงกลางมันดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นพวงมาลัยแบบกลม2ก้านโลโก้ของ Ion มีตัวนี้ผมนึกถึงพวกฟังก์ชันต่างๆที่มันคล้ายๆกับรุ่นของ Hyper HT ดีไซน์ประมาณนี้นะมันจะแตกต่างกับตัว Ion Y เลยนะมันเป็นการยกคนละเกรดขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้หรูหราเท่าทางฝั่งของ Hyper เสาก็ยังมีหุ้มผ้าอยู่นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยบุนุ่มหลังคาเป็นกระจกแล้วมีม่านด้านหลังให้ด้วยเนี่ยมีม่านให้ด้วยนะครับก็มีปุ่มเปิดปิดม่านคอนโทรลได้ดีไซน์ดูมินิมอลแต่หรูหราภายในด้านบนตรงโซนเนี้ยก็บุเป็นนุ่มนะครับมีกล้องตรวจจับความเหนื่อยล้ามีลำโพงต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์บริเวณโซนนี้นะครับก็บุนุ่มเป็นพวกวัสดุหนังช่องชาร์จไวเลสไร้สายมีช่องแอร์โลโก้ Ion อยู่ตรงนี้ด้านใต้เองก็จะมีนี่พวกช่อง USB มีต่อจอยเคมด้วยเป็น Dual Layer นะครับสำหรับใส่ของ
โซนนี้ก็เป็นที่ใส่ขวดน้ำดูมินิมอลนะแล้วก็ตัวข้างๆเปิดนี่เปิดจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้เปิดจากฝั่งขวาอุ้ยเป็นตู้เย็นแฮะนี่พาดูตู้เย็นนะครับนี่มันตู้เย็นล้วงเข้าไปเสร็จปุ๊บโอ้ยเย็นเลยโอ้ยฟีลลิ่งของความเย็นอยู่ในนี้แล้วเออแล้วก็เบาะดูนั่งนุ่มๆเลยนะครับมีความนุ่มอ่ะดูบีบลงดิบีบลงอย่างนุ่มเลยนะครับนี่เข้าเกียร์แบบก้านครับพวงมาลัยด้านนี้ครับด้านขวานะครับแล้วก็ตัวนี้บอกอัตราการบริโภคพลังงานระยะทาง13กิโลเมตรบอกข้อมูลการขับขี่ดูเข้าท่าดีนะเดี๋ยวพาดูตัวหน้าจอกลางหน่อยซิว่ามีระบบอะไรบ้างเอ้ยดูลื่นไหลดีนะเวลาที่แบบชวงสวายอะไรไปเนี่ยมีหน้าจอของแอร์นะครับเป็นเมนู UI ตรงนี้นะครับแต่เราขอปิดเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวระบบน้ำมันจะออกมานะฮะมาดูกันต่อครับภายนอกของตัวรถนะครับล้อด้านหลังก็ให้มาเป็น225 45 R19 เช่นเดียวกันนะซุ้มล้อก็เป็นสีดำคันนี้ออกเป็นแนวสีส้มแอบส้มเหมือนพวกเราไปรีวิวโลตัสเลยอันนั้นเป็นส้มประกายเพลิงแต่นี่ก็เป็นส้มแดงๆผสมกันถ้าสมมติว่าโดนแสงมากๆก็จะกลายเป็นสีส้มแต่ถ้าไม่โดนแสงเนี่ยช่วงเวลาทึบๆมันก็จะกลายเป็นสีแดงก็ดูสวยไปอีกแบบถ้าดูฝั่งของโซนด้านท้ายกันบ้างนะครับนี่ไฟท้ายเป็นแนวตั้งเดี๋ยวผมเล่าเรื่องของการออกแบบของคันนี้ให้ก่อนเรื่องของการออกแบบดีไซน์เนี่ย Ion V ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไดโนเสาร์ไทไรโนโซรัสเร็กนะครับซึ่งเราเห็นในพวกหนังนะหนังตัวนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าไดโนเสาร์ตัวนี้มันฉลาดมีความแข็งแรงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเราก็เลยจะเห็นว่าคันนี้มันนอกจากมันเป็นมนๆแล้วมันก็ยังมีความเป็นเหลี่ยมมันสันในบางจุดเลยทำให้นึกถึงเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับดูโซนด้านหลังกันต่อเห็นปะมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่ด้านท้ายมีไฟทับทิมมีกล้องอยู่เหนือตรงป้ายทะเบียนและมีกล้องอยู่ด้านบนด้วยนะนี่บนตรงครีบฉลามนะครับมีให้ด้วยนะครับส่องดูด้านท้ายกันสักนิดนึงสิมีการปิดเข้ามาค่อนข้างดีข้อมูลช่วงล่างเบรกยังไม่ได้มีข้อมูลมาให้นะครับแต่ที่เราพอหามาได้เดี๋ยวเล่าเรื่องของสเปคของทางฝั่งแบตเตอรี่ให้ได้ฟังกันบ้างแล้วกันคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มการชาร์จแบบ400โวลต์เทคโนโลยี 3C นะครับที่ใช้ซิลิคอนคาร์ไบด์เป็นครั้งแรกของทาง Ion ด้วยนะครับทำให้ชาร์จเร็วขึ้นได้ถึง 60% เพียง15นาทีก็สามารถได้ระยะทางกว่า370กิโลเมตรซึ่งคันนี้เนี่ยมาพร้อมพละกำลัง1มอเตอร์135กิโลวัตต์หรือราวๆ184แรงม้าครับในรุ่นมอเตอร์เดียวไม่แน่ใจว่าในรุ่น2มอเตอร์จะมีด้วยไหมแต่ว่าในรุ่นมอเตอร์เดียวนี่ทำระยะทางสูงสุดได้ถึง750กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC เลยนะครับโอ้ถือว่าทำได้เยอะเลยนะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงตัวแพลตฟอร์มของคันนี้เป็นระบบแพลตฟอร์มไฟฟ้าล้วน AEP Pure Electric Digital Platform รุ่นใหม่ของทาง GAC Ion นะฮะที่พัฒนาขึ้นมาเองเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ All in One ที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบเต็มรูปแบบตัวแรกในอุตสาหกรรมช่วยลดพื้นที่ของระบบขับเคลื่อนและก็เพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารได้ถึง 20% เลยทีเดียวนะครับนะฮะถ้าดูจากภายในตรงนี้นะครับนี่ช่องพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะฮะก็ถือว่ามีความใหญ่โตโออาอยู่เหมือนกันด้านหลังมีที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยเนี่ยมีไฟเบรกอยู่ด้านบนมีสปอยเลอร์ยื่นขึ้นมาข้างบนครับมีรูฟแบร็กนะครับวางติดตั้งได้เลยนะหลังคาเป็นกระจกที่เราพาไปดูนะครับต้องเปิดฝาท้ายฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าเปิดขึ้นมาแล้วนี่ครับเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระดูดิมีขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้นี่เอาจริงคือถ้าเห็นกลมๆแบบนี้เป็นน่าจะเป็นช่องของการเก็บล้อหรือเปล่าเก็บล้อสำรองนะเดิมทีถ้าในไอออนบอยล้อสำรองนะแต่นี้ก็มีให้แต่เด็ดล้อสำรองเขาจะให้มาหรือเปล่ารุ่นนี้เราไม่รู้แต่ว่าพื้นที่ด้านหลังขนาดใหญ่แล้วดูสิครับว่าตัวเบาะหลังเนี่ยสามารถเอนได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะหลายระดับเลยเมื่อเทียบกันเห็นไหมกับสองตัวนี้นะฮะเบาะนี้ออกแนวนุ่มเลยนะฮะมีไฟส่องสว่างมีที่ห้อยของเขาบุตรงนี้เองด้วยผ้าสักหลาดช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงทำให้งานดูเนียนด้วยมี120วัตต์ของ DC อยู่ตรงนั้นด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศห้องโดยสารดูจากมุมนี้ออกมานะครับปึ๊บนะฮะ
ปิดให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปนะครับนี่เอามาประมาณนี้นี่นะครับมีโลโก้ V อยู่ด้านท้ายนะเอาเป็นว่านี่คือการพรีวิวรอบๆให้ดูกันแบบเร็วๆนะฮะจากคันที่เขานำมาแสดงที่โรงงานของไอออนในประเทศไทยก็เดี๋ยวรอดูว่าที่ประเทศจีนเขาจะประกาศสเปคทางการเป็นอย่างไรค่าตรงค่าตัวเป็นอย่างไรที่ไทยจะมาเมื่อไรยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ที่แน่ๆนะครับเราก็จะได้เห็นตัวเลือกที่มากยิ่งขึ้นจากแบรนด์ GAC ION นะเพราะว่าปัจจุบันมีเฉพาะ ION Y Plus ที่มีจำหน่ายอยู่และที่จะมาเปิดตัวแล้วก็เปิดราคาอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ก็คือรุ่น Hyper HT รุ่นที่เป็น SUV แบบกลางปีกนะครับแล้วก็รุ่นนี้ที่มาใหม่อีกรุ่นนึงเนี่ยที่เป็น V2 รอดูกันว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับก็เอาข้อมูลมาให้ได้รับชมกันครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่พวกเราได้มาเดินเยี่ยมชมโรงงานของ GAC ION ในประเทศไทยในวันนี้นะครับอาจจะเห็นดูเพื่อเปรียบเทียบกับอีกเจ้านึงอาจจะดูไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่นี่ก็เป็นเฟสแรกครับแต่การนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาของทาง GAC นะฮะก็เข้ามาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพวกหุ่นยนต์ต่างๆพวกรถที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่เอามายกพาร์ทซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับโรงงานที่เป็นระบบอินเทลลิเจนซ์ในประเทศจีนที่พวกเราเคยเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานของ GAC ION นะครับอ่ะในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านำข้อมูลมาฝากกันในวันนี้กับกิจกรรมของทาง GAC ION ที่มาเปิดโรงงานในประเทศไทยพร้อมกับโชว์รถตัวใหม่ ION V รุ่นที่2มาพร้อมเทคโนโลยีจัดเต็มที่ผมชื่นชอบนะชาร์จแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็ถือว่ายังไงก็รอติดตามกันสเปคเข้าไทยจะเป็นอย่างไรแล้วก็ราคาจะเป็นยังไงแต่ได้ผมคาดการณ์นะคันนี้ราคาจะสูงกว่า ION Y Plus อย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งรถยนต์ครอบครัวอีกรุ่นหนึ่งถ้าหากเข้ามาในประเทศไทยก็น่าจะมีทางเลือกที่มากขึ้นสำหรับใครที่เป็นสายครอบครัวและอยากได้รถยนต์ไฟฟ้า SUV ที่คุณภาพที่ดีที่สูงขึ้นนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้พบกันในรอบหน้าผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ